กนกคุณจอมขวัญคุณโสพลครับใกล้ถึงวันเลือกตั้งทีไรเราก็จะได้เห็นป้ายหาเสียงเต็มไปหมดครับซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้เราก็ได้เห็นป้ายหาเสียงหลายๆป้ายที่ช่วยสร้างสีสันให้กับการเลือกตั้งปี2554ได้ค่อนข้างมากทีเดียวครับนักออกแบบและเจ้าของเว็บไซต์ปรัชญาสิงโตบอกว่าสำหรับ2พรรคใหญ่ถ้าดูเฉพาะป้ายหาเสียงในรอบนี้พรรคเพื่อไทยยังคงดูโดดเด่นกว่าด้วยการยึดโทนสีและลายอักษรที่ขายได้สื่อสารง่ายและไม่ซับซ้อนส่วนฝั่งของพรรคประชาธิปัตย์แม้จะพยายามชูสีฟ้าเป็นจุดขายแต่ป้ายก็ยังดูซั